แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมโครงการรามาน้อยครั้งที่23รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีตั้งแต่วันที่18ถึง27เมษายน2561โดยมีนางกาญจนาคงแสงชูหัวหน้าหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อวันที่18เมษายน2561ณศูนย์กีฬารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการรามาน้อยครั้งที่23จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้นำบุตรหลานมาทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมให้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ในสถานที่ปฏิบัติงานโดยกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากชั้นเรียนเช่นทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการศิลปะการปฏิบัติการเคลื่อนไหวในด้านการกีฬาซึ่งทางคุณครูจะให้ความรู้กับน้องๆเสมือนอยู่ที่บ้านการออกมาเที่ยวนอกบ้านกับเพื่อนๆทำให้รู้สึกว่าไม่กดดันเหมือนการเรียนที่โรงเรียนนอกจากนี้ทางคุณครูและพี่เลี้ยงที่ให้การดูแลน้องๆจะมีการพาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งจะเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กเลือกสถานที่ที่มีองค์ความรู้ให้น้องๆได้ศึกษาตลอดจนได้ความรู้กลับไปในช่วงปิดเทอมสำหรับโครงการรามาน้อยครั้งที่23นี้นะครับก็จัดทางหน่วยสวัสดิการนะครับศูนย์กีฬาฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมโครงการรามาน้อยเนี่ยเป็นปีที่ก้าวสู่ปีที่12ต่อปีที่13แล้วนะครับเป็นครั้งที่23แล้วนะครับสำหรับโครงการรามาน้อยนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้บุตรของบุคลากรนะครับที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรามานะครับได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโดยมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับอีกอย่างนึงก็คือจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับของผู้ปกครองนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับซึ่งในช่วงปิดเทอมนั้นน้องๆก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปไหนนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไปเรียนพิเศษนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปใช้เวลาตรงส่วนอื่นนะครับหรือไม่ได้มีกิจกรรมตรงส่วนอื่นนะครับเราก็จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องๆนั้นได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับสำหรับในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็มีแนวคิด